ณ8 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของ Motorsport ไทยกันเลยนะคะสำหรับ Thailand Super Series ที่ได้มีการเปิดตัวศึก2020อย่างยิ่งใหญ่ที่จะก้าวสู่ Separate กับการแข่งขัน Formula 1พร้อมในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับรายการการแข่งขันระดับนานาชาติตลอดฤดูกาลภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าครับในวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงข่าวเปิดซีรีส์ของรายการ Thailand Super Series ปี2020นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นรายการที่สำคัญของวงการกีฬายานยนต์หรือว่ามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดการจัดการแข่งขันใน5ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดศักราชที่สำคัญนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและได้รับการยอมรับจากวงการมอเตอร์สปอร์ตนานาชาตินะครับโดยการที่ Thailand Super Series เนี่ยจะได้ไปคัดเลือกให้ไปเป็นซัพพอร์ตเรสหรือว่าเป็นการแข่งขันที่แข่งร่วมกันกับรายการFormula 1นะครับที่เวียดนามในรายการ VinFast เวียดนามกรังปรีนะครับในสนามที่2เราก็มาที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็เราไปที่บางแสนซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรายการที่มีนักแข่งชาวต่างชาติเนี่ยได้มาร่วมทำการแข่งขันเนี่ยมากที่สุดซึ่งในปีที่แล้วมีถึง31สัญชาติมีรถแข่งเนี่ยจากทั่วโลกมามากกว่า300คันนะครับแล้วเราก็จะไปที่เวียดนามเราจะกลับไปที่กีฬาสกีซึ่งถือว่าเป็นสนามที่เป็นการเกิดขึ้นของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างเป็นทางการแล้วเราจะกลับมาปิดท้ายสนามที่5นะครับกันที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นซีรีส์นะครับเป็นปฏิทินของ Thailand Super Series ประจำปี2020ในปีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการเก็บคะแนนก็จะเป็นการในส่วนของเรื่องการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็การแสดงให้เห็นถึงว่ากีฬายานยนต์นั้นเป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยเห็นว่าในส่วนของสนามที่มานี่เขาเรียกว่ามีโคลที่ค่อนข้างยากในการแข่งขันครับคือที่เวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นสนามที่ใหม่สำหรับทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่แต่เพียงพวกเราอย่างเดียวนักขับฟอร์มูล่าวันทุกคนเนี่ยก็ยังถือว่าปีนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นสนามที่มีความท้าทายเราดูจากซิมูเลชันเมื่อสักครู่นี้นะครับแค่โค้ง1 2 3เนี่ยก็ทุกคนก็ต้องร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่าเป็นโค้งที่ผู้ที่อยู่ในมอเตอร์สปอร์ตหรือเป็นนักแข่งเนี่ยเห็นโค้งแบบนี้จะรู้เลยว่าเป็นโค้งที่ต้องใช้เทคนิคในการขับสูงมากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสนามที่ท้าทายสนุกนะครับแล้วก็จะเป็นสนามที่ทุกคนต้องจดจำแน่นอนนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งแล้วใครยังจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษในงานที่จะเกิดขึ้นคือใน Thailand Super Series เนี่ยนะครับในทุกๆสนามเนี่ยนอกจากการแข่งขันรถยนต์แล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมของผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บางแสนเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของเรื่องคาริซึมก็คือในเรื่องของการที่นำในส่วนของรถอุปกรณ์การตกแต่งแล้วก็จะมีในเรื่องของเอนเตอร์เทนโดยการจัดการในเรื่องของคอนเสิร์ตต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าก็เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของบางแสน e projectซึ่งถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่2ที่จัดขึ้นเริ่มต้นจากปีที่แล้วเนี่ย e-project ก็คือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเลยนะครับจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรถจิมคาน่าที่ใช้เป็นรถไฟฟ้านะครับการขับในเรื่องของ e-car ที่คือโกคาร์ที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ตหรือ e-sportก็คือการแข่งขันการขับแข่งรถยนต์นะครับโดยใช้ซิมูเลเตอร์หรือว่าเราเรียกกันง่ายๆตอนนี้ที่ทุกคนรู้ก็คือในเรื่องของ e-sport digital motor sport นะครับก็จะเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งนะนอกจาก Thailand Super Series ที่ได้มีการแข่งขันตั้งแต่รถรุ่นที่เล็กที่สุดก็คือเครื่องยนต์ 1,200cc ไปจนถึงรถที่ใหญ่ที่สุดก็คือ GT3 แล้วก็ปีนี้เนี่ยที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คื
จะมีการแข่งขันของรถฟอร์มูล่า3ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาทำการแข่งขันที่บางแสนแล้วก็มาทำการแข่งขันเป็นซีรีส์นะครับหนึ่งในสนามที่เก็บคะแนนด้วยแล้วมันคือแบบการในฐานะที่เราเคยมาแข่งเห็นงานเขาเรียกว่ามันเหมือนการเติบโตเนาะเป็นยังไงบ้างคะโอ้เรียกว่าเห็นก็ภูมิใจแทนผู้จัดนะครับแล้วก็ทำให้ได้ไปซัพพอร์ตเรสถึงสนามเอฟวันที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่เคยมีใครไปขับด้วยนะฮะเห็นแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะโตไปอีกเรื่อยๆเลยครับนี่เริ่มต้นแหละครับแล้วส่วนตัวจากภาพที่เราเห็นสนามที่เวียดนามส่วนตัวเรารู้สึกยังไงสวยมากคือไปเที่ยวฮานอยอยู่แล้วแล้วก็ไปมา2ปีนะเห็นการพัฒนาเขากำลังสร้างอยู่ครับเห็นตั้งแต่ day 1แล้วก็เป็นสตรีทเซอร์กิตด้วยกึ่งกับเซอร์กิตด้วยคือซึ่งแบบผมว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากแล้วก็ท้าทายดีครับสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากเชิญชวนหน่อยคุณผู้ชมต้องครับก็ร่วมกิจกรรมนะฮะกับ Thailand Super Series กับทุกๆสนามเลยก็ติดตามได้มีการถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางช่องทาง PR ต่างๆครับเดี๋ยวให้ท่านช่วยฝากสักนิดนึงค่ะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงครับก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตแต่ทุกท่านได้มาเป็นประจักษ์พยานในการแข่งขันของ Thailand Super Series ไม่ว่าจะเป็นที่ฮานอยโดยเฉพาะที่บางแสนซึ่งสามารถชมได้ฟรีปราศจากค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะฮะติดขอบสนามก็อยากจะฝากสนามบ้านเราก็คือบางแสนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับชนบท Thailand News